It's gorgeous and... Okay, that's it! Someone's about to get a kick square in the chimichangas! สวัสดีครับอยู่กับช่วงลังเลซื้อนะครับวันนี้อยู่กับเกม Marvel Ultimate Alliance ภาคที่3นะครับซึ่งเป็นเกมภาคต่อของการรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ค่ายดังจากจักรวาล Marvel นะครับซึ่งเราก็รู้จักกันดีครับว่าเป็นเกมที่เป็นแนวแอคชั่นต่อสู้นะครับที่เป็นการผสมการเล่นตัวละครทั้ง4ตัวด้วยกันนะครับโดยเป็นการรวมทีมกันต่อสู้ครั้งใหม่เลยครับในเกมภาคที่3นี้นั่นเองครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมภาคที่3นี้นะครับหรือว่า Marvel Ultimate Alliance ภาค3 Black Order นะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาล Marvel นะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยที่เขาได้มีการเล่าถึงเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ได้มีการรวมพลกันต่อสู้กับเหล่าผู้ร้ายอย่างฝั่งธานอสนะครับแล้วก็พวก Black Order นั่นเองที่ได้ทำการตามหาอัญมณีทั้ง6เพื่อที่จะใส่ใน Infinity Gauntlet หรือว่าถุงมือนั่นเองนะครับโดยทางทีมหลักอย่าง Avenger Guardian of Galaxy แล้วก็ X-Men นะครับได้รวมทีมกันเพื่อที่จะต่อกรกับเหตุการณ์นี้ครับโดยมีการได้ไปบุกต่อสู้กับเหล่าพวก Black Order แล้วก็ปราบปรามเจ้าพวก Thanos ด้วยโดยนอกจากนี้ยังจะมีฮีโร่อีกหลายตัวที่จะเข้ามาร่วมในเหตุการณ์ด้วยโดยไม่ใช่มีแค่เหล่าธานอสเท่านั้นนะครับที่จะมาบุกพวกทีม Avenger แล้วก็ทีม Guardian และ X-Men นะครับแต่ยังจะมีฝ่ายร้ายอีกหลายทีมเลยนะครับที่จะเข้ามาร่วมจอยในทีมธานอสด้วยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับโดยตัวเกมจะนำเสนอเนื้อเรื่องที่เป็นคัตซีนและมีบทภาคบทพูดของตัวละครทุกตัวนะครับแล้วก็มีการเล่าตั้งแต่เนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยจะเป็นการตัดสลับไประหว่างทีมต่างๆทั้งทีมอเวนเจอร์ทีมการ์เดียนแล้วก็ทีม X-Men นั่นเองนะครับโดยในเรื่องทั้งหมดนั้นก็จะมีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายร้ายด้วยนั่นเองนะครับโดยจะเป็นการที่ตัวละครทุกตัวนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเป็นเฉพาะแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับเกมเพลย์ก็จะตัดสลับไปกับเนื้อเรื่องด้วยนะครับโดยจะเป็นการนำเสนอเกมเพลย์ในรูปแบบใหม่นะครับเกมเพลย์ของเกม Marvel Ultimate Alliance ภาคที่3เนี่ยจะเป็นการที่ให้ผู้เล่นนั้นสามารถเลือกตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับโดยการเลือกตัวละครทั้ง4ตัวนี้นั้นจะให้เรานั้นได้ทำการควบคุมแล้วก็สามารถใช้พวกพลังพิเศษในการต่อสู้ด้วยทั้งพลังพิเศษทั้งสกิลต่างๆแล้วก็การร่วมทีมกับเพื่อนทั้งอีก3คนที่จะเป็น AI ในการช่วยเล่นด้วยนะครับโดยตัวละครในเกมจะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยจะมีการปลดล็อกในรูปแบบต่างๆทั้งหมดด้วยการอยู่4สกิลเพิ่มเติมด้วยในเลเวลที่จะมีตามครบกำหนดนะครับตัวเกมก็จะผสมผสานตัวของเลเวลค่า XP ที่ต้องเก็บในตัวละครต่างๆด้วยนะครับโดยนอกจากนี้ฮีโร่ของเรานะครับทุกตัวละครจะมีท่าพิเศษครับโดยสามารถใช้ร่วมกับทีมของเราได้ด้วยครับสมมุติว่าเราจะใช้ท่าฟันของบูบูริงนะครับแต่ว่ามีตัวละครที่มีสกิลคล้ายๆกันคือการต่อสู้ยุราประชิดอย่างกัปตันอเมริกาเนี่ยสามารถทำคอมโบต่อเนื่องด้วยกันได้นะครับโดยทีมเรานะครับจะสามารถใช้คอมโบในการต่อสู้ได้ไม่ใช่แค่2คนเท่านั้นแต่ว่าสามารถร่วมกันใช้สกิลพิเศษเนี่ยได้ถึง4คนด้วยกันนะครับโดยเป็นการใช้สกิลต่อเนื่องที่จะมีการเปิดเอฟเฟกต์อย่างอลังการให้ผู้เล่นได้สัมผัสกันด้วยนะครับโดยนอกจากนี้เรายังสามารถทำการให้ศัตรูนั้นมึนงงได้ชั่วขณะด้วยนะครับสามารถทำให้พวกบอสต่างๆนั้นมึนงงชั่วขณะเพื่อที่จะเม็ดจังหวะในการต่อสู้เพิ่มเติมด้วยนะครับเราได้สัมผัสฉากอลังการในการต่อสู้ร่วมมือกันแล้วก็ในบางครั้งการเลือกฮีโร่ที่เข้าขากันนะครับก็จะได้ค่าพลังเพิ่มเติมก่อนที่จะไปสู้ด้วยนะครับการเลือกฮีโร่อย่างเช่นเลือกทีมอเวนเจอร์นะครับมีตอมีตัวกัปตันอเมริกามีไอรอนแมนมีแบล็ควีโดว์นะครับก็จะทำให้ทีมของเรานั้นมีพลังที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ที่หน้าจอก่อนเลือกตัวละครด้วยนั่นเองนะครับตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีท่าไม้ตายของตัวเองครับโดยเราสามารถใช้ได้เมื่อเกตพลังของท่าไม้ตายเต็มนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถร่วมกันใช้ท่าไม้ตายพร้อมกับเพื่อนๆได้ด้วยอันนี้จะแตกต่างจากท่าเมื่อกี้นะครับที่เป็นการใช้สกิลร่วมกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นการใช้ Ultimate Alliance Extreme นะครับหรือว่าเป็นท่าไม้ตายของการร่วมมือกันในการใช้พร้อมกัน4คนนะครับในการกำจัดบอสหรือว่าพวกศัตรูต่างๆในจำนวนมากนะครับโดยตัวละครในเกม Marvel Ultimate Alliance ภาคที่3 The Black Water นะครับจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ36ตัวละครด้วยกันนะครับที่เป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็จะมีบอสด้วยนะครับยกตัวอย่างทีมอย่าง Avengers ครับก็จะมาครบเลยไม่ว่าจะเป็น Hulk Iron Man นะครับ
กัปตันอเมริกาแบล็ควีโดว์ตอนนะครับฮอกอายก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีทีมอย่าง Guardian of the Galaxy มีกู๊ด Rocket Raccoon นะครับมีตัว Star Lord มีกาโมล่านะครับยังมีทีมอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Daredevil Deadpool กัปตัน Marvel นะครับ Black Panther Crystal นะครับมี Ghost Rider มี Falcon มี Drag of the Destroyer ด้วยมี Doctor Strange นะครับมี Magneto นะครับมีทีม Spider-Man จะมี Spider-Man แล้วก็ Spider-Gwen นะครับแล้วก็จะมี Scarlet Witch ด้วยนะครับมี Storm นะครับมี Venom มีWolverine มี Warps ด้วยนะครับมีตัวละครจากทีมอื่นๆด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายที่ผสมกันไปด้วยที่เราสามารถเล่นได้นะครับตัววายร้ายก็จะเป็นบอสนะครับก็จะมีหลากหลายเลยไม่ใช่แค่ธานอสจะมีทีมอย่างเนมูล่าเดสกาลโรแนนแซนแมนมีอัลทรอนนะครับมีซูเปอร์ไจแอนต์นะครับมีจังเกิลนัทนะครับมีเฮล่าอิเล็กโทรโลกินะครับมีนอร์มามูนะครับมีเดสทรอยเออร์มีด็อกเตอร์ออคโตปัสนะครับก็จะมีมิสเตอริโอด้วยนะครับมีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวละครเลยที่จะมาเพิ่มเติมด้วยนะครับใน DLC ด้วยนะครับก็จะมีการคอนเฟิร์มมาบางตัวอย่างโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์นะครับมีเมดูซ่ามีวาคิวรีมีโคล็อกซัสนะครับมีแอนด์แมนไจแอนท์แมนนะครับมีวิชั่นมีวินเทอร์โซเยอร์นะที่มีคอนเฟิร์มเข้ามามีสการ์เล็ตมีเจสสิก้าโจนส์ด้วยนะแล้วก็มีอีกหลากหลายตัวเลยที่จะมาเข้ามาร่วมในเกมโดยนอกจากนี้ทุกตัวละครจะมีสถานะที่แตกต่างกันออกไปครับตัวละครทุกตัวจะมีความแข็งแกร่งที่ต่างกันจะมีค่า strength ค่าเลือดค่าพลังต่างๆที่จะแตกต่างกันออกไปซึ่งเราสามารถอัปเกรดได้ในอนาคตด้วยนะครับโดยการฝึกฝนแล้วก็เล่นตัวละครเราไปเรื่อยๆเราจะสามารถเข้าไปที่แล็บเพื่อที่จะอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเล่นเนื้อเรื่องแล้วจบนะครับตัวเกมของเกม Marvel Ultimate Alliance ภาคที่3เนี่ยจะเป็นการที่เราจะสามารถเล่นลูปเกมได้ก็คือการเล่นซ้ํานั่นเองนะครับหรือว่าการเล่นหลังจากจบด้วยโดยการเล่นหลังจากจบเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ให้เราปลดล็อกอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ต่างๆในการต่อสู้ที่จะมีกำหนดค่าต่างๆไว้นะครับที่เป็นเลเวลนะซึ่งเขาให้ชื่อว่าเป็น Infinity Try นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวเกมเนี่ยยังจะมีระบบที่ให้เราฝึกซ้อมด้วยนะครับจะเป็นการที่ให้เรานั้นมีโหมดในการฝึกซ้อมในการซ้อมสกิลซ้อมการต่อสู้ก็ซ้อมการทำคอมโบกับตัวละครอื่นด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวเกมไม่ใช่แค่ระบบซิงเกิลเพลเยอร์ที่เล่นคนเดียวเท่านั้นสามารถเล่นโคออฟกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับในเกมเนี่ยจะมีผู้เล่นนะครับที่สามารถร่วมกันเล่นได้ถึง4คนด้วยกันนะครับโดยเราสามารถเชื่อมต่อออนไลน์หรือว่าจะเชื่อมต่อเล่นกับเพื่อนได้ทั้ง4คนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการทำคอมโบกันที่น่าสนุกเลยทีเดียวนะครับโดยตัวเกมก็ได้นำเสนอการเล่นแบบทีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นเป็นทีมก็ได้ซึ่งถ้าเล่นเป็นทีมน่าจะสนุกกว่าเพราะว่าจะได้ช่วยกันทำคอมโบแล้วก็จัดการศัตรูนั่นเองนะครับตัวเกมนั้นจะใช้กราฟิกนะครับที่จะเป็นลายเส้นของในรูปแบบคอมิกนะครับที่ได้มีการกลมกลืนกับตัวฉากแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับได้มีการใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ที่อลังการตามฉากด้วยตัวเกมจะเป็นมุมมองมุมสูงนะครับที่จะให้เราได้รับบทเป็นตัวฮีโร่แล้วก็จะเห็นท่าสกิลต่างๆของตัวละครต่างๆอย่างเช่นการใช้สกิลสายฟ้าของตอก็จะเป็นการใช้ที่มีระยะที่กว้างแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ในลายเส้นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเพลงประกอบที่น่าสนใจที่เป็นธีมแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับซึ่งสามารถทำให้ภาพกราฟิกนั้นทำออกมาได้สวยงามในฉบับของเครื่อง Nintendo Switch เองนะครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับคนที่ลังเลซื้อเกมนี้อยู่นะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเกม Exclusive ที่ลงเฉพาะเครื่อง Nintendo Switch นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่มีการอัดแน่นในเรื่องของคอนเทนต์มากๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เอามาให้ทั้ง36ตัวด้วยกันแล้วก็มีสกิลที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีตัวละครที่เรารู้จักนะครับในค่าย Marvel เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่เราเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างในภาพยนตร์หรือว่าคอมิกนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเขาก็ใส่ใจในการใส่ตัวละครเข้ามาเยอะแล้วก็ยังจะมี expansion pack ที่จะเพิ่มเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า10ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นยาวๆเลยตัวเกมนำเสนอเนื้อเรื่องที่มีการใส่คัตซีนการพูดการพากย์เสียงอย่างจัดเต็มนะครับแล้วก็มีเหล่าวายร้ายที่ค่อนข้างเยอะเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เราก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงนะแล้วก็เป็นการที่เราจะได้ดูการเสพเนื้อเรื่องที่เป็นการ
นำเสนอเกมเพลย์ผสมผสานกันไปด้วยนะครับสำหรับคนที่มีตัวละครที่อยากจะเล่นหรือว่าเป็นแฟนตัวยงของค่าย Marvel ก็ไม่ควรจะพลาดเกมนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ไม่ควรจะพลาดในปี2019นี้นั่นเองนะครับสำหรับ Marvel Ultimate Alliance ภาคที่3 The Black Order นั่นเองนะครับก็ตัวเกมจะวางจำหน่ายในเครื่อง Nintendo Switch เท่านั้นนะครับในวันที่19กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถพรีออเดอร์กันได้ด้วยแล้วก็จะมีเป็น Expansion Pack ด้วยนะครับที่จะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ตัวเกมราคาอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปบอกชื่อฮีโร่ผิดต้องขออภัยไปด้วยสำหรับคนที่คิดว่าเกมนี้น่าซื้อหรือเปล่ายังไงก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราพันธุ์กุศลคล้ายก็ดิ่งไว้ครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ